นี่นะคะเป็นภาพภายในร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะคลิปภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีคนร้ายเป็นชาย2คนลักษณะอ้วนผอมอายุประมาณ40ปีทำทีเข้ามาสอบถามราคาสินค้าก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินภายในร้านไปซึ่งโพสต์นี้เขาหวังจะเตือนภัยร้านขายยาต่างๆนะคะหลังจากพบว่าคนร้ายกลุ่มเดียวกันเนี่ยก่อเหตุระเวนไปทั่วเลยนะคะทั้งห้างสรรพสินค้าย่านพระราม1ย่านแครายด้วยนะคะคือก่อเหตุมาแล้ว3แห่งด้วยนะคะเลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วๆนะคะซึ่งจากการสอบถามคุณหมวยอายุ32ปีเธอเป็นเภสัชกรประจำร้านขายยาที่เกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่8มิถุนายนค่ะเวลาประมาณ8โมงเช้าคือห้างสรรพสินค้าเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานเลยคนร้ายก็เข้ามานะคะมาคนเดียวก่อนตอนแรกเนี่ยเป็นชายลักษณะอ้วนท้วมทำทีมาสอบถามราคาไม้เท้าภายในร้านค่ะก็ขอให้เธอเนี่ยช่วยเลือกหน่อยบอกว่าจะเอาไปให้คุณแม่เธอก็เดินผ่านลูกค้าไปดูที่ชั้นวางสินค้านะคะโดยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นแหละแต่จังหวะนั้นเนี่ยชายคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปถามแม่ก่อนว่าคุณแม่ชอบแบบไหนแล้วก็เดินออกจากร้านไปนะคะช่วงที่เธอกลับมาที่เคาน์เตอร์เนี่ยปรากฏว่าทรัพย์สินมีค่าของเธอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPhone 6และ iPhone 11ที่วางเอาไว้หายไปค่ะพอไปค้นในลิ้นชักก็ปรากฏว่ากระเป๋าสะพายแบรนด์เนมยี่ห้อ Prada ซึ่งภายในก็มีบัตร ATM และเงินสดอีก 6,000 บาทหายไปด้วยนะคะเธอเลยไปตรวจดูจากกล้องวงจรปิดภายในห้างก็พบว่าคนร้ายมาด้วยกัน2คนค่ะไม่ได้มาคนเดียวคนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยได้เจอตัวก็คือเป็นชายลักษณะอ้วนท้วมที่ทำทีมาสอบถามราคาไม้เท้าแล้วเธอเดินพาไปดูของเนี่ยนะคะส่วนคนร้ายอีกคนจังหวะที่เธอกำลังเดินไปดูของกับชายคนที่อ้วนท้วมเนี่ยมีคนลักษณะผอมๆเป็นผู้ชายสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแอบไปที่เคาน์เตอร์ค่ะและขโมยของของเธอไปนะคะหลังเกิดเหตุเธอบอกแจ้งความไว้แล้วกับสถานีตำรวจภูธรบางกรวยแต่ว่าตอนนี้คดียังไม่คืบหน้าเลยยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายเอาไว้ได้เลยขอนำคลิปมาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้พอไปถามเภสัชกรที่ย่านแครายก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะคะและพบว่าก่อเหตุมาแล้วถึง3แห่งเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ